ผู้ชมคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ไปใบเทคบางนากันไปดูงานบ้านและสวนแฟร์เพราะว่ากระแสโซเชียลใช่ไหมน้องโดยเฉพาะกระแสต้นไม้กำลังมาแรงโด่งดังก็เลยขายดิบขายดีเป็นพิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์ยกธรรมชาติมาไว้กลางเมืองนั่นแหละเดี๋ยวให้น้องส้มเรื่องดีๆทั่วไทยพาผู้ชมไปเที่ยวกันเชิญค่ะใครที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปสัมผัสธรรมชาตินอกเมืองหลวงวันนี้จะพาไปพบกับพันไม้นานาชนิดภายในงานบ้านและสวนแฟร์งานแฟร์ที่ยกธรรมชาติมาไว้ใจกลางเมืองแนวคิดการจัดงานของปีนี้ยังคงอิงกับกระแสความนิยมของคนในยุคปัจจุบันคือการจัดสวนสไตล์เมืองร้อนที่เน้นไม้ใบฟอกอากาศหลากหลายสายพันธุ์อาทิฟิโลเดนดอนมอนสเตอราเฟิร์นกล้วยไม้ซึ่งพระเอกของงานในปีนี้คือฟิโลเดนดอนก้านส้มที่มีราคาสูงถึงใบละ 20,000 บาทเป็นฝีมือการเพาะพันธุ์ของนภารัตน์จุ่มศรีผู้ค้ำบอดในวงการไม้ประดับมานานกว่า10ปีเผยว่าสาเหตุที่มีราคาสูงมาจากกระแสความต้องการของลูกค้าทั้งในไทยและต่างประเทศรวมถึงระยะเวลาการเพาะพันธุ์ที่กว่าจะได้ลวดลายด่างที่สมบูรณ์มีโอกาสเพียง 50% เท่านั้นต้นไม้ที่มีราคาแพงที่สุดของร้านอย่างนี้ค่ะต้นไหนเอ่ยถ้าเป็นตอนนี้นะคะช่วงนี้ก็คงต้องเป็นตัวนี้เลยก้านส้มด่างค่ะก็ราคาจะตกนับเป็นใบนะคะใบละ 20,000 แล้วว่ามันใน1ต้นมันก็จะมีการไล่เฉดของสีมีทั้งเขียวอ่อนเขียวแก่เหลืองมีก็เลยทำให้มันไม้มันดูมีมิติมากขึ้นตอนนี้คนไทยนิยมขนาดไหนคะสำหรับพันธุ์นี้ก็นิยมกันมากค่ะก็หาสำหรับพวกคอลเลกชันก็หาไปเป็นเหมือนของสะสมไปแล้วเนี่ยค่ะว่าต้องมียอดขายของเราที่ผ่านมาช่วงโควิดเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกลายเป็นว่าดีนะคะเพราะว่าคิดว่าคนพอใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้นอ่ะก็เลยหาอะไรที่แบบให้ความสดชื่นกับตัวเองจากไม้ที่เป็นกระแสร้อนแรงเรามาดูพันไม้ที่ได้รับความนิยมมายาวนานสำหรับผู้ที่ชื่นชอบบอนไซซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานในปีนี้โดยราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักหมื่นบาทตามความชื่นชอบของแต่ละบุคคลซึ่งบอนไซถือเป็นไม้จิ๋วมงคลที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนเอเชียค่ะเช่นคนจีนญี่ปุ่นไทยและฟิลิปปินส์โดยเชื่อกันว่าไม้บอนไซแม้จะมีขนาดเล็กแต่สื่อถึงความหมายการรักษาสมดุลระหว่างหยินหยางตามความเชื่อของคนจีนซึ่งใครที่มีไว้ครอบครองจะเกิดความสิริมงคลกับชีวิตค่ะราคาของเขานี่อยู่ที่เท่าไหร่คะพี่550บาทค่ะความนิยมปีนี้เป็นยังไงบ้างก็บอนไซก็คือไซส์ประมาณนี้คือนิยมมากเพราะว่าเหมาะสมกับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีพื้นที่น้อยๆไซส์เขาจะเล็กแล้วก็ไม่ต้องการพื้นที่เยอะค่ะการดูแลของเขาอะคะพี่ถ้าคนซื้อไปเริ่มปลูกใหม่ๆต้องยังไงบ้างถ้าเป็นไซส์นี้นะคะเขาชื่อว่าช้อนเงินช้อนทองมันจะไม่ต้องดูแลเยอะมากบางทีอดน้ำได้วัน2วันอะอยู่ได้เลยอย่างที่เราเห็นนะคะพี่ต้นนี้มันมีความพิเศษยังไงสำหรับร้านเราก็ทรงเขาคือความใส่ใจอะค่ะเนี่ยค่ะปีนอะไรเงี้ยต้นต้องใหญ่ต้องใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีขาเนี่ยค่ะมีขารอบคือรากเขาจะได้เห็นแบบว่าเนี่ยค่ะจะมีแบบรากโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้คือต้นโมกเวียดนามค่ะใบเขาจะเล็กดอกสีขาวจะหอมมากเลยอายุของเขาค่ะเท่าไหร่อันนี้อายุของเขาประมาณ8ปีกว่าแล้วค่ะราคาต้นละเท่าไหร่คะต้นนี้ 9,500 บาทค่ะนี่เป็นเพียงไฮไลท์บางส่วนเท่านั้นค่ะภายในงานยังมีโซนต่างๆที่จะปลุกไอเดียการแต่งสวนให้กับคุณผู้ชมได้อีกมากมายโดยเฉพาะการแต่งสวนในพื้นที่ขนาดเล็กที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจลักษณะนิสัยของพืชชนิดต่างๆสนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16สิงหาคมณไบเทคบางนาเลิศมากคุณผู้ชมขอบคุณน้องส้มเรื่องดีๆทั่วไทยด้วยใช่ค่ะหนูปลูกต้นไม้ขึ้นไหมขึ้นเย็นไหมขึ้นอ๋อเหรอใช่โอ้เวลาปลูกกับเวลารดน้ำต้องพูดกับเขาด้วยนะนะใช่จริงหนูพูดกับเขาว่าอะไรโตไวๆนะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ